รอบนะครับเราเรียนเชิญครับค่ะเรียนคุณพ่อซิสเตอร์คณะครูบุคลากรภาคการศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านค่ะพี่ชานนางสาวพนมพรบุญโชติเป็นผู้ปกครองของเด็กหญิงพรมณีพิมพ์ทองได้รับเกียรติเป็นตัวแทนกล่าวคำอวยพรลูกๆที่เรียนจบชั้นอนุบาล3เนื่องจากจบการศึกษาระดับประถมเอาไว้ปีการศึกษา2566ค่ะจากใจคุณแม่ตลอดเวลา3ปีที่ลูกได้เรียนโรงเรียนไตรราชวิทยาแห่งนี้คุณแม่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางโรงเรียนคุณแม่ได้เห็นการวางระบบการเรียนการสอนการทำกิจกรรมต่างๆที่เสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านความรู้วิชาการและความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆตามความถนัดของนักเรียนทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้คุณแม่ขอขอบคุณคุณพ่อซิสเตอร์คณะครูที่เอาใจใส่อย่างดีมาโดยตลอดและยังเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลลูกอีกด้วยวันนี้คุณแม่รู้สึกยินดีและขออวยพรให้ทุกคนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขเติบโตเป็นคนดีของประเทศชาติ